สวัสดีครับผมเป๊ปเทมโปนะครับมีแฟนเพจนะครับถามถึงการวอร์มอัพบนกลองชุดมาเยอะมากๆเลยว่ามีแบบฝึกหัดนะครับเอาไว้ฝึกใช้วอร์มอัพบนกลองชุดหรือเปล่าวันนี้เป๊ปจะมาตอบคำถามนะครับก็คือมีแบบฝึกหัดอยู่4ข้อนะครับซึ่งมันเจ๋งมากๆเลยครับทุกคนแบบฝึกหัดนั้นเป็นยังไงตามมาดูกันครับ1 นะครับรูดิเมนต์ที่ชื่อว่าซิงเกิลสโตรกนั่นเองเราจะเล่นอยู่บนสัดส่วน16 notes และแจกบนกลองใบละ4ทีครับแบบฝึกหัดที่2นะครับก็คือการเล่นดับเบิลสโตรกนะครับเราจะเล่นอยู่บนสัดส่วน16 notes เหมือนเดิมเลยครับแต่เราจะเล่นกลองใบละ2ทีนั่นเองแบบฝึกหัดที่3นะครับพาราดิเดิลเราจะเล่นอยู่บนสัดส่วน16 notes เช่นกันนะครับแต่เราจะย้ายมือของเราไปอยู่บนกลองทอมนะครับในจังหวะพาของแต่ละจังหวะนั่นเองครับสเต็ปสุดท้ายนะครับให้เรานำรูปมือนะครับทั้ง3แบบฝึกหัดเอามาผสมรวมกันนะครับให้อิสระที่สุดเท่าที่จะทำได้เราก็จะได้แบบฝึกหัดวอร์มอัพสุดเจ๋งนะครับทั้งเสียงดีแล้วก็ตีสนุกด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ Tempo Team ได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับเป๊ปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ